เข้ามาตลอดเลยมีกลุ่มคนดูอันนี้คืออะไรข้างในอ่ะไม่มีอะไรค่ะเขาบอกเขาจับลงไปเฉยๆไม่มีอะไรเปิดดูไหมเขาทำพิธีเองหมดเลยที่เขาเป็นกลุ่มคนหญิงสาวผู้เป็นร่างทรงเสียงจะเปลี่ยนเป็นคนแก่เมื่อหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระเข้าร่างซึ่งจะมาพร้อมกับกลิ่นหมากพลูสลับกับวิญญาณของลูกผู้เสียหายที่จะมาเข้าร่างของร่างทรงคนเดียวกันยิ่งทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อและศรัทธาหลังจากพึ่งแทงลูกไปการเข้าร่างของหลวงพ่อเปิ่นตามที่ร่างทรงกล่าวอ้างสื่อสารผ่านร่างทรงด้วยเสียงคนแก่สั่นเครือว่าให้ผู้เสียหายออกเงินช่วยเหลือร่างทรง 300,000 บาทเพื่อทำทุนเลี้ยงปลารวมไปถึงการเข้าร่างในครั้งต่อมาอ้างว่าหลวงพ่อเปิ่นให้ผู้เสียหายลงทุนซื้อเครื่องจักรเปิดโรงงานแต่ไม่ให้มีชื่อเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งต้องให้ร่างทรงและสามีดำเนินการแทนส่วนการเข้าร่างของลูกผู้เสียหายวิญญาณของลูกได้ขอความช่วยเหลือให้ผู้เป็นแม่ซึ่งเป็นผู้เสียหายออกเงินซื้อบ้านและรับจำนองที่ดินให้กับร่างทรงเพื่อให้ลูกได้มีที่อยู่เป็นเงินเกือบ15 ล้านบาทโดยหลังจากซื้อบ้านแล้วจะนำโฉนดที่ดินมามอบให้แต่มารู้ทีหลังว่าร่างทรงและสามีนำบ้านหลังดังกล่าวและที่ดินไปจำนองไว้กับนายหน้าอีกคนหนึ่งรวมกับเงินที่ลงทุนทำธุรกิจอื่นและไม่ได้รับคืนตามข้อตกลงมากกว่า40 ล้านบาทที่ผู้เสียหายจ่ายไปจากการเข้าร่างที่อ้างว่าเป็นหลวงพ่อเปิ่นและลูกสาวของผู้เสียหายผ่านร่างทรงคนเดียวกันครั้งแรกเขาเจอเขาก็ยืมเงินเราละ300,000เราก็ได้ทำใบสัญญาผู้ยืมเงินเป็นปกตินะคะ300,000 บาทพอได้เราก็ได้ผลตอบแทนกลับมาครั้งเดียวนะคะมันก็อยู่ในงบที่ไม่ผิดกฎหมายค่ะพอหลังจากนั้นมาเราก็ทวงถามเขาก็ไม่มีเขาก็ชวนเราไปทำอย่างอื่นในกรณีที่บอกว่าเอาไปให้กับชาวนาปล่อยเงินกู้ให้กับชาวนาแถวหนองจอกนะคะก็วงเงินก็เกือบ 3-4 ล้านนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะมีแอบอ้างว่ามีสจ.ท่านหนึ่งตกอับก็จะเอาที่มาขายฝากต้องผ่านเขาเท่านั้นเขาจะไม่ให้เราพบกับสจ.แต่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะโอนที่ให้เราแล้วนะคะแต่มันก็ไม่มีชื่อเราอยู่ในนั้นเลยเราก็ทวงถามมาตลอด40 กว่าล้านค่ะเพื่อนแนะนำให้รู้จักบอกว่าเขาเนี่ยมีร่างเป็นลูกของเขาอะนะคะอยู่ในตัวของเขาเองตอนนั้นเราก็อยากรู้อยากเห็นเป็นความเชื่อเพราะเราเป็นคนโบราณอยู่แล้วนะคะพอหลังจากนั้นไปก็ประมาณเกือบต้นปีก็มีแนะนำให้รู้จักกับท่านสารวัตรท่านหนึ่งอะนะคะเขาก็ไปทำเรื่องที่กันพอเขาก็ทำกันสำเร็จแล้วก็ได้มาแนะนำให้เราไปเที่ยวที่บ้านของเขาครั้งแรกเลยอ่ะที่เคยเจอเขาอ่ะเขามีลูกที่พิการเราถึงได้สงสารข้อความสงสารที่บอกให้เกิดตรงนี้ปาฏิหาริย์หลายอย่างเกิดขึ้นระหว่างที่ผู้เสียหายได้รู้จักกับร่างทรงคนนี้เช่นกลิ่นหมากพลูในขณะที่อ้างว่าหลวงพ่อเปิ่นเข้าร่างรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆอีกหลายครั้งยิ่งทำให้เพิ่มความเชื่อความศรัทธามากขึ้นไปอีกที่เรามีความเชื่อมากเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์พวกนี้นะคะเพราะหนึ่งนะคะเรานั่งรถกับเขาไปทำบุญแถวนครแถวฉะเชิงเทราเขามีแสดงปาฏิหาริย์อะไรให้เราได้กลิ่นพวกหมากกันนะคะกลิ่นหมากเข้ามาแบบในรถแบบใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเขาบอกว่านี่คือปาฏิหาริย์ที่ปู่เข้าในร่างของเขานะคะแล้วเราก็ไปทำบุญกันพอกับรถมาส่งเขาช่วงประมาณทุ่ม 2 ทุ่มนะคะมันมีปาฏิหาริย์เกิดมาอีกค่ะมันมีเหมือนตัวเปรตอะค่ะตัวดำๆเดินข้ามรถเราไปเลยอะค่ะเราเห็นเป็นใส่เสื้อสีน้ำเงินแล้วตัวดำสูงท่วมรถเลยเรานึกในใจว่าเฮ้ยคนบ้าอะไรมาข้ามถนนตอนกลางคืนแล้วไม่กลัวรถชนเหรอปู่เขาบอกว่าอย่าพูดไปเพราะว่านี่คือปาฏิหาริย์ที่เขาแสดงให้เราเห็นอย่างนี้ค่ะเราเกิดความเชื่อว่าเขามีตัวตนจริงๆในร่างของปู่เนี่ยปู่ในร่างของผู้หญิงคนนี้ค่ะนะคะเราก็มีความเชื่อตรงนี้ทุกอย่างเราเลยหลงเชื่อเขาทุกเรื่องไม่ว่าเขาจะพูดอะไรมาเราก็เชื่อทุกเรื่องเลยการลงทุนก็เช่นเดียวกันถ้าเมื่อไหร่เราบอกว่าเราไม่มีเขาก็จะให้เราไปหยิบยืมคนอื่นมาให้จนได้ตลอดระยะเวลา6 ปีที่ร่างทรงทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทั้งเรื่องสภาพจิตใจจากการแทงลูกรวมไปถึงการลงทุนหลายอย่างเริ่มไม่เป็นไปตามข้อตกลงโดยเฉพาะการจ่ายเงินคืนและผลกำไรที่ได้รับทำให้ผู้เสียหายเริ่มทวงถามกระทั่งร่างทรงบอกว่าติดเชื้อโควิด -19 ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่เมื่อตรวจสอบก็พบว่าไม่เป็นความจริง ที่เราจับผิดเขาได้นะคะเพราะเขาหลอกว่าเขาติดโควิดค่ะติดโควิดเราก็เช็คไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแต่ก็ไม่มีเราก็ไม่เชื่อเราก็เลยวิ่งเข้าไปที่โรงงานเราก็ไปสอบถามพนักงานที่นั่นเขาบอกว่าเขาไม่ได้ติดโควิดเลยเราก็ได้โทรไปถามเขาโดยตรงเขาก็บอกว่าเขาติดโควิดแต่ลูกน้องเขาไม่รู้พูดตรงๆตรงนี้แต่ลูกน้องเขาบอกไม่ติดแล้วไม่มีใครตายนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่มีกรณีผู้เสียหายถูกร่างทรงที่เป็นนายหน้าหลอกลงทุนก่อนหน้านี้เคยพบกรณีที่คล้ายกันความเสียหายกว่า120ล้านบาทความผิดตามกฎหมายจะพิจารณาใน2ประเด็นหลักคืออายุความและมูลเหตุจูงใจโอ้คดีนี้ยากคือยากที่ว่ามันเยอะแล้วเรื่องมันเกิดตั้งแต่ปี59อะไรปี58 59 60 61 62 63 6 ปีแล้วเงินมันก็ต้อง40เกือบ50ล้านทีเนี้ยการที่จะไปบอกว่าเขาช่อโกงเนี่ยมันจะมีเรื่องหลักๆคืออายุความคือช่อโกงธรรมดาเนี่ยอายุความ3เดือนแล้วก็การช่อโกงเนี่ยมันก็ต้องมีมูลเหตุที่ไปหลอกเนี่ยว่าหลอกยังไงทำไมถึงได้หลงเชื่อถ้าฟังว่าผิดเนี่ยมันก็ต้องนับเป็นต่างกรรมต่างวาระทุกครั้งที่มีการโอนเงินแต่ประเด็นหลักๆที่หนักใจคือเรื่องอายุความแต่เคยเจอปีที่แล้วก็มีเข้ามา120กว่าล้านร่างทรงหลอกไปเพราะงั้นผมไม่ได้แปลกใจที่มูลค่ามันเยอะใครที่เขาทรงผีทรงเจ้าอะไรเนี่ยอย่าไปเชื่อเลยครับของจริงมีน้อยแล้วของจริงเขาไม่มายุ่งกับทางโลกหรอกเขาก็ไปทางธรรมเขานู่นไม่มีหรอกครับร่างทรงมารับจ้างเป็นนายหน้าค้าที่ปล่อยเงินกู้แบบนี้ไม่มีหรอกผู้เสียหายบอกว่าการโอนเงินและสั่งจ่ายเช็คไม่ได้เป็นชื่อของร่างทรงแต่จะเป็นชื่อของสามีร่างทรงและผู้ร่วมขบวนการอีก2คนที่รับโอนเงินขณะที่ลูกสาวของผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับร่างทรงรายนี้เช่นเดียวกันเนื่องจากผู้เป็นแม่เคยนำเธอไปฝากเลี้ยงไว้กับร่างทรงนอกจากเธอจะถูกสอนให้โกหกแล้วยังถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนักอีกทั้งถูกยึดโทรศัพท์เพื่อไม่ให้โทรหาแม่อีกด้วยคือคนนี้ค่ะเขาจะชอบบอกสั่งคนอื่นให้โกหกค่ะหนูก็เคยโดนเหมือนกันคือแบบเขาจะบอกหนูเลยต้องพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้พูดอย่างนี้นะอยากเขาบังคับให้หนูไปคุยกับคนเนี้ยเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ต้องตามเขาเนี่ยถ้าไม่พูดมันจะซ้อมหนูเลยบอกนี่กลับไปหนูโดนแน่แบบจะซัดหนูให้น่วมเลยมีพัดลมมีอะไรหวายมีมือมันแบบมันกระชากหนูมันกระชากผมหนูเดินพื้นอย่างนี้แล้วมันก็สาดน้ำแล้วมันเอาตัวหนูใช่ไหมหนูแบบหนูมันผลักหนูลงว่าเป็นตรงพื้นแล้วมันก็เหยียบไม่ได้ใช้โทรศัพท์ไม่ได้ใช้มือถือเลยค่ะเขายึดโทรศัพท์เลยใช่ใช่ค่ะเขายึดโทรศัพท์มือถือเลยใช่มันก็ใช้เลยแล้วกักขังอยู่บนบ้านเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วคืออยู่ตรงนั้นคือมันเพราะว่าเป็นคนงานของเขาใช่ไหมมันก็แบบพวกเขาก็ไม่ค่อยกล้าใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีประมาณคนนึงที่แบบมาแบบช่วยหนูอะไรอย่างเงี้ยแบบช่วยคุยกับมันให้แล้วรู้ไหมคนนั้นมันก็โดนไล่ออกเลยที่สน.หนองจอกผู้เสียหายอีกคนที่ถูกร่างทรงรายเดียวกันหลอกเงินเข้าแจ้งความดำเนินคดีเช่นกันผู้เสียหายรายนี้เล่าว่าเป็นเพื่อนกับร่างทรงโดยที่ไม่ได้รู้จักกันในฐานะร่างทรงแต่อย่างใดเงิน 1,350,000 บาทที่ถูกหยิบยืมและถูกหลอกให้ลงทุนเริ่มต้นจากก้อนแรกที่ร่างทรงรายนี้โทรศัพท์มาร้องไห้ต้องการยืมเงิน 300,000 บาทเพราะติดขัดธุรกิจโรงงานเมื่อถึงเวลาทวงถามกลับถูกชักชวนให้ทำธุรกิจบ้านจัดสรรโดยขอยืมเงินเพิ่มอีก 300,000 บาทและอีก 350,000 บาทและอีก 400,000 บาทในการซื้อที่ดินทำบ้านจัดสรรแต่ต่อมากลับทราบภายหลังว่าที่ดินที่ร่างทรงบอกว่ายืมเงินไปซื้อนั้นเจ้าของที่ไม่ได้ประกาศขายเริ่มจากยืมเงินมาก่อนแล้วก็ยืมเงิน 300,000แล้วก็คุยมาเขาบอกเขาจะชวนไปลงทุนซื้อที่ทำบ้านจัดสรรแล้วก็เอาเงินมีอีก 300,000แล้วเวลารับมาก็มาเรื่องโฉนดเขาก็เอาบอกเรื่องโฉนดเขาเอาเงินเพิ่มอีก 350,000เป็นเรื่องโฉนดแล้วก็เขาโทรไปคุยว่าไม่พอเขาเอาไป400,000เอาเงิน400,000ครับเขายืมเงินที่ไปทั้งหมดเท่าไหร่ยืม 300,000ครับแล้วชวนผมมาไปซื้อที่300,000เบ็ดเสร็จพี่เสียเงินหมดเท่าไหร่ให้เขาไป1,350,000อ้างว่าเอาเงินไปทำธุรกิจอะไรครับซื้อที่ครับซื้อที่ที่ก็จัดสรรทำไมถึงทำให้เราถึงเชื่อให้เงินเข้าไปเขาพาไปดูที่เลยครับพาดูที่ชี้ที่ว่าที่ตรงนี้เขาจะซื้อทำมาจัดสรรครับแล้วก็ ไปลงทุนแล้วเขาก็จะให้ที่ผมแปลงหนึ่งง่ายๆครับอะไรเป็นแรงจูงใจให้เราเชื่อใจเขาถึงขนาดว่าลงทุนขนาดนั้นก็เพื่อนนะครับรู้จักมาปีฝาก2 ปีอย่างเงี้ยก็คือเราคบด้วยใจอะพี่แล้วล้มหงล้มห้ายแบบเดือดร้อนมากอ่ะง่ายๆผมใจอ่อนให้ไปอ่ะแล้วก็เจ้าอีกก็เลยหลอกผมไปซื้อที่นู่นนี่นั่นแล้วที่ตกลงเราได้ซื้อจริงไหมผมไม่ถามพี่ทีแล้วเขาไม่เคยบอกขายเลยคือพาเราไปดูที่เราจะซื้อที่ตรงนี้แล้วผมไปพาชวนน้องสาวไปดูเขาไปถามคนเดียวนั้นเขาบอกเขาไม่เคยบอกขายเลยไม่ได้บอกขายเลยไปชี้ที่คนอื่นมั่วเลยประมาณนั้นโทรลูกอีเที่ยวครับผมไม่ได้ตังค์คืนผมก็แบบเอาแค่ตังค์คืนก็พอแล้วไม่เอาเรื่องเราอะไรหรอกเขาว่าไงมาตอนโทรทวงคืนเขาก็บอกว่าจะผัดนู่นนี่มันนี่นั่นก็ผัดเรื่อยไปอ่ะผัดมานานเนี่ยครับพี่นานแล้วครับนัดวันนี้ไม่ได้นัดนู้นก็ไม่ได้ผัดเรื่อยไปอ่ะเขาพูดดีอ่ะพี่พูดง่ายขณะที่โรงงานย่านหนองจอกที่ผู้เสียหายระบุว่าถูกหลอกให้ลงทุนเปิดโรงงานพบว่าโรงงานถูกปิดร้างส่วนร่างทรงและสามีไม่อยู่บ้านพักและไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์และบันทึกภาพบ้านพักแต่อย่างใดที่ติดตาม TNN ช่อง 16 นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะยังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ทาง Facebook TNN Live รวมไปถึงช่องทางอื่นๆที่สามารถติดตามได้อย่างสะดวกและง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ